ดีคำใจได้ลงกวดกาสินค้าอุปโภคบริโภคตามท้องตลาดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบการแจ้งการที่วางออกอย่างเข้มงวดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสินค้าหมดอายุการบริโภคและอุปโภคของคณะกรรมการคันเมืองในวันที่25-27กรกฎาคม2020สามารถกวดพบเห็นสินค้าหมดอายุการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ต้องห้ามประเภทขนมเส้นนำเข้าจากต่างประเทศที่วางจำหน่ายอยู่ท้องตลาดและห้านไข่เครื่องย่อยทั่วไปมีจำนวนทั้งหมด47ห้านเป้าหมายสามารถกวดเห็นและยึดสินค้าที่หมดอายุบริโภคอุปโภคและข้าวหนุ่มที่มีรสชาติกินคิวจำนวน10หันมี7รายการคิดเป็นมูลค่า1,600,000กว่าเกียบและมาฮอดวันที่30กรกฎาคม2020จึงได้จัดพิธีทำลายสินค้าหมดอายุการบริโภคนี้ทิมโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านแสงอรุณแสงอภรณ์ห้องเลขาพรรคเมืองผู้สินำเวียกพรรคพนักงานโดยมีห้องการแขนงการและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทำลายพร้อมทางศึกษาอบรมกล่าวเตือนและใช้มาตรการปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางออกอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการสกัดกันและปกป้องผู้บริโภคในการนำไปสมใส่การปรุงแต่งเป็นอาหารการรับประทานอาหารให้มีความปลอดภัยจากสารเจือปนและพยาธิอื่นๆเพื่อให้คนเฮามีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตและอายุยืนยาวขึ้นทั้งเป็นการตานการเอาลัดเอาเปรียบของผู้ซื้อและผู้ขายให้ถูกต้องตามระเบียบการของกฎหมายวางออกอย่างเข้มงวด